หน้าผมอ่ะเบลแต่งเองเพราะว่าเขาเป็นหมอลำอยู่แล้วแล้วเสื้อผ้าที่ใช้ในงานแต่งอ่ะเขาเป็นนางเอกหมอลำเขาจะมีเสื้อผ้าสต็อกที่เป็นเสื้อผ้าที่ใช้ในการแสดงแล้วก็จะมีพี่สาวที่ทำงานเกี่ยวกับการแต่งตัวพวกนี้มันก็เลยกลายเป็นว่ายืมมานั่นคือในส่วนของเสื้อผ้าเครื่องแต่งกายใช่ป่ะเครื่องทำผมทุกอย่างทีนี้ 4,300 หมดจากอะไรเราไปซื้ออาหารมาทำกันกินเอง21คนรวมเฮียโน้ตไปด้วยเฮียโน้ตก็กินตอนนั้นน่าจะเป็นตำถั่วกับปลาทูทอดอาหารคือบ้านๆเลยครับอาหารที่คนแถวบ้านผมกินสินสอดก็เหมาะสมตามเหมือนให้เกียรติภรรยาแล้วก็ให้เกียรติคุณพ่อคุณแม่เขาด้วยครับ7หลักครับผมมองว่าเราเอาเงินไปใช้อย่างอื่นดีกว่าแต่ว่าจริงๆแล้วคนอีสานก็เป็นอย่างผมนะครับแต่ด้วยความที่ผมอาจจะเป็นเพราะว่าทำงานตรงนี้แล้วความคาดหวังของคนเห็นว่าโอ้กล้องไว้ไล่จัดงานน่าจะจัดงานใหญ่แต่งานใหญ่โตแต่จริงๆคนอีสานเขาก็จัดแค่นี้นะผูกข้อไม้ข้อมือเราไม่อยากให้คนภายนอกมองว่าเฮ้ยถ้าวันหนึ่งฉันรู้สึกว่ากล้องเป็นไอดอลกล้องทำอะไรจนเท่แต่งงานทั้งทีก็เอาเหมือนกล้องไปเลยเงี้ยแล้วใช้งบไปเยอะมันก็เสียดายตังค์นะครับเอาตังค์ไว้ไปทำอย่างอื่นดีกว่าคือสัญลักษณ์ของความสุขสัญลักษณ์ของรอยยิ้มถ้าเขาเป็นประธานในการแต่งงานของเราชีวิตคู่ก็คงจะมีแต่ความสุขแล้วก็รอยยิ้มครับไม่เห็นมีชีวิตเขาเครียดเลยอ่ะผมชอบสไตล์การคุยไลน์เขาเวลาทักมาหาสวัสดีครับจำผมได้ไหมผมเคยรู้จักคุณนะผมเคยไปแต่งงานแต่งคุณด้วยเวลาแกจะใช้งานอะไรอย่างเงี้ยหยิบโทรศัพท์พอกำลังจะแต่งแล้วมองไปรอบๆบ้านไม่มีประธานมีแต่พ่อแม่เราพ่อแม่น้องเบลต้องมีประธานจัดงานแล้วใครล่ะใกล้ๆเราบ้านผมอยู่รามินทาบ้านเฮียอยู่บางกะปิอ๋อเฮียโน้ตหยิบโทรศัพท์มา8โมงเช้าฮัลโหลครับเฮียโน้ตครับมาเป็นประธานงานแต่งผมหน่อยครับฮะมึงพูดอะไรเอาชัดๆอีกครั้งนึงมาเป็นประธานงานแต่งผมหน่อยครับเดี๋ยวมึงพูดเล่นเหรอเนี่ยพูดจริงครับเฮียงั้น30นาทีเฮียไปก็30นาทีเฮียมาจริงครับขับรถแรงโรเวอร์มาอย่างหรูใส่สูทผูกเนคไทรองเท้าขัดมันพร้อมกับสภาพงานของผมคือเจ้าภาพใส่กางเกงขาสั้นเสื้อยืดนั่งคนละมุมกินข้าวกินปลากันเอ้าในเต็นท์ในรถในอะไรงานเหี้ยอะไรของมึงเนี่ยงงแต่แกพอมาดูแกบอกว่ามันน่ารักดีครับอุ้ยมีเพราะว่าผม30แล้วครับเบลอยากได้ลูกแฝดไม่เอาอ่ะผมว่าถ้าทำคลิปลูกผมก็เป็นลูกของเข็มฉีดยาผมขอสร้างเองดีกว่าไม่รู้อ่ะครับแต่เขาอยากได้ก็เอาเป็นว่าแล้วแต่ดวงผมดีกว่าไม่รู้จะติดไม่ติดยังจะเอาแฝดอีกนะเนี่ยจริงๆก็ปล่อยแล้วนะครับแต่ว่าผมพักผ่อนน้อยทำงานเยอะมันเลยทำให้แบบว่าน้ำเชื้อไม่แข็งแรงครับมันเหมือนภาพของการจัดงานให้พ่อมันเหมือนภาพที่เรามองไปเมื่อก่อนว่าเขาจะมีสิ่งที่ดีที่สุดให้เราตลอดเวลาเราไปโรงเรียนกลับมามีปลาช่อนตัวหนึ่งเนี่ยเขาก็เขียนไว้ให้เราเนี่ยพอเราพอจะมีอะไรเนี่ยมันเหมือนว่าอะไรที่เขาชอบถามว่างานเกษียณอยากได้อะไรไม่รู้เหมือนกันอ่ะงั้นก็เอาเงินไปหาซื้อเอาแล้วกันแต่เขามีเงินส่วนตัวนะมีเงินรายเดือนจากเรานี่แหละครับผมว่าไม่หรอกครับผมว่าลูกทุกคนกตัญญูแต่จะกตัญญูด้วยวิธีการไหนมากกว่าครับก็เลยไม่อยากให้ทุกคนมองว่าจะต้องเหมือนเรานะบางครั้งผมมีแค่นั้นผมก็ให้แค่นั้นเมื่อก่อนผมมี10บาทผมก็ให้พ่อแม่10บาทที่ให้พ่อแม่ไปทั้งหมดผมอาจจะมีแค่นั้นก็ได้เพราะว่าผมคิดเสมอว่าไม่รู้เขาจะอยู่กับเราได้นานเท่าไหร่เรายังหาได้อยู่เรายังพอมีแรงอยู่ครับ